าต่อกันที่ข่าวของ2หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ2หนุ่มสมาชิกวง WS501 จากเกาหลีอย่างหนุ่มฮยองแซงและก็คิมคิวจงนั่นเองค่ะที่ล่าสุดก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าจะมาเมืองไทยนะคะและล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเขาบอกนะคะว่าเตรียมพร้อมเต็มที่เลยสำหรับงานแฟนมีตติ้งในช่วงเย็นวันนี้ค่ะภาพนี้ก็น่าจะช่วยบรรยายโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดถึงความนิยมในตัวหนุ่มๆวง WS501 บอยแบนด์แนวป๊อปแดนซ์ R&B จากแดนกิมจิเกาหลีใต้โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา2หนุ่มฮอยองแซงและคิมคิวจงได้จัดงานแถลงข่าวยืนยันความพร้อมก่อนพบปะและร่วมกิจกรรมกับเหล่าสาวกแฟนคลับไทยอย่างใกล้ชิดในงานคิวจงแอนยองแซงแอนสตอรี่อินไทยแลนด์ซึ่งเตรียมจัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall 3ตั้งแต่เวลา 18:00 น.หรือ 18:00 น.ของวันเสาร์นี้แน่นอนว่ามาเยือนไทยทั้งทีก็ต้องพูดภาษาไทยเอาใจสาวกเจ้าถิ่นรวมทั้งเผยว่าสเปคสาวสวยเซ็กซี่ยิ้มเก่งตรงไปตรงมานั้นช่างตรงกับเหล่าสาวไทยเป็นที่สุดเรียกเสียงกรี๊ดจากความปากหวานในครั้งนี้ของพวกเขาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะเขาพูดยังไม่ทันจบพวกแกก็กรี๊ดกันจนฟังชัดฟังไม่รู้เรื่องแล้วโอ้คนรักกันจริงแล้วเมื่อกี้สำเนียงไทยใช้ได้นะสวัสดีครับคิวจงครับวันนี้เราได้มาที่บ้านของคุณครับ저는솔직하고미소가예쁘고섹시한여자ค่ะสเปคของคุณยองเซ็งนะคะก็ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ค่ะโชว์รอยยิ้มหน่อยที่เจ้าสาวโชว์รอยยิ้มหน่อยวง WS501 ซึ่งสมาชิกนอกจากฮอยองแซงและคิมคิวจงยังมีคิมฮยอนจุงผากจองมินและคิมฮยองจุนเดบิวต์เข้าสู่วงการเมื่อปี2005ชื่อวงของพวกเขานั้น S ตัวแรกคือซูเปอร์หรือสตาร์สุดยอดดวงดาวของวงการบันเทิงส่วน S ตัวที่2คือซิงเกอร์หรือนักร้องและ501หรือ501ก็คือสมาชิก5คนรวมเป็น1เดียวเพลงดังที่ผ่านมาของพวกเขามีทั้งเพลงเดจาวู Snow Prince และ Love Like Thisจนเมื่อปลายปี2008ระหว่างที่คิมฮยอนจุงหัวหน้าวงและผักจองมินไปมีโปรเจกต์โซโล่เดี่ยวด้านการแสดง3หนุ่มที่เหลือคือยองแซงคิวจงและฮยองจุนได้ออกโปรเจกต์ซับยูนิตย่อยกับผลงานอัลบั้ม Your Man ซึ่ง1แทร็กจากอัลบั้มนี้คือ Because I'm Stupid นั้นฮิตไปทั่วเอเชียจากการได้เป็นซาวด์แทร็กประกอบซีรีส์ Boys Over Flower หรือ F4 เกาหลีก่อนที่พวกเขาจะได้กลับมารวมตัวเพื่อเดินสายเปิดเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกตั้งแต่กลางปี2009ก่อนจะได้ปล่อยผลงานมีอัลบั้มชุดที่3 Destination แปลตรงตัวก็คือจุดหมายปลายทางซึ่งก็ดูเหมือนจะบ่งบอกเป็นนัยยะว่าพวกเขาได้มาถึงจุดหมายปลายทางกับค่าย DSP Entertainment ผู้ปลุกปั้นเพราะหลังจากวางแผงมินิอัลบั้มนี้ได้ไม่กี่สัปดาห์ก็มีข่าวว่าศิลปินไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมและได้เริ่มทยอยเปิดตัวกับสังกัดใหม่แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้เหล่าแฟนคลับถอดใจเพราะยังจะเป็นกำลังใจและหวังจะได้เห็น5หนุ่มกลับมารวมตัวออกผลงานพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งค่ะซึ่งเรื่องการกลับมารวมวงกันนั้นก็ไม่ถือว่าหมดหวังซะทีเดียวเพราะทางค่ายปลุกปั้น DSPN บอกว่าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าหากเป็นในนามของวง WS501 5คนแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ชายคาการดูแลของค่าย DSPN เท่านั้นซึ่งจากการอัปเดตความเคลื่อนไหวหลังแยกย้ายไปอยู่คนละสังกัดผ่านบล็อก Twitter ก็ทำให้เป็นแฟนรู้ว่าทั้ง5หนุ่มนั้นยังคงติดต่อกันอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้แยกทางต่างคนต่างไปเพียงแต่อยากลองหาประสบการณ์กับผลงานโซโล่เดี่ยวในแนวทางของตัวเองโดยในการแถลงข่าวในไทยหนุ่มคิวจงบอกว่าเตรียมเดินหน้ามีทั้งผลงานซีรีส์และหนังเรื่องใหม่ขณะที่ยองแซงเจ้าของน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เตรียมจะปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวในต้นปีหน้านี้ส่วนที่งานแฟนมีตติ้งช่วงเย็นวันเสาร์นี้ที่ Royal Paragon Hall 2หนุ่มเขาการันตีว่านอกจากโชว์สุดพิเศษและแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับพวกเขาอย่างสุด Exclusive แล้วก็ยังจะมีเซอร์ไพรส์แบบไทยๆสำหรับแฟนๆแดนสยามอีกด้วยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นจะได้ติดตามนำภาพที่สามารถบันทึกได้มาฝากกับคุณผู้ชมต่อไปค่ะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะชมภาพบรรยากาศแฟนมีตติ้งในช่วงเย็นวันนี้นะคะรับรองว่าซุปเปอร์บันเทิงนิวส์ในวันจันทร์ค่ะได้ชมกันแน่นอน